ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันประมวลชนะจรัสโชติพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปติดตามรับฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมเชโยบทที่ว่าหัวใจนักสร้างบารมีนักสร้างบารมีควรมีหัวใจของผู้ให้ตั้งแต่ให้ความรักความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อภัยต่อบุคคลที่พลาดพลั้งล่วงเกินเราให้ทรัพย์สินเงินทองให้ข้าวปลาอาหารหรือให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาสอย่างนี้ใจของเราจะเกิดความผาสุกความผาสุกที่บังเกิดขึ้นนี้มีคุณค่ามากมายมหาศาลยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าเป็นต้นทางให้เราไปสู่อายตนะนิพพานศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครจัดพิธีทอดผ้าป่าติดตั้งผนังอิฐมวลเบาโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนพร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนพุทธศักราช2567ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีทอดผ้าป่าติดตั้งผนังอิฐมวลเบาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างโดยมีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นเพื่อร่วมสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและรองรับคณะพระธรรมยาตราสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญในเดือนนี้ได้แก่กัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขอีกทั้งได้กราบนิมนต์พระอาจารย์เกียงฤทธิ์สิริธโนเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นได้กราบอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กัลยาณมิตรอัญชนาวงสุรไกรนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรวัฒนาอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายอิฐมวลเบาอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างทางด้านกัลยาณมิตรประทุมวันอุดมภักดีพงศ์นำกล่าวคำถวายต้นไม้ส่วนกัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตนำกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรลำดับถัดมากัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีพร้อมด้วยกัลยาณมิตรกมลลักษ์ใจปลื้มสุขสิรินำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานลำดับสุดท้ายทนายประสิทธิ์สันจิตนำกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะวันนี้คณะเจ้าภาพทุ่มสุดหัวใจนำทรัพย์มาสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาให้ที่อยู่อาศัยแก่พระภิกษุเพื่อใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างคือตั้งแต่ให้อายุวรรณะสุขะพละเรื่อยไปจนถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเมื่อพระสงฆ์ได้มีสถานที่ในการปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายแล้วตั้งใจฝึกอบรมตนเองมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากเพียงใดก็จะนำความรู้ที่เกิดจากการศึกษาธรรมะทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทไปเผยแผ่แก่ชาวโลกต่อไปสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะแผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผลแห่งการให้และมีส่วนสนับสนุนในพระพุทธศาสนาก็จะเป็นปฏิพรย้อนกลับมาสู่คณะเจ้าภาพให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญเช่นนั้นด้วยทุกประการซึ่งงานบุญในครั้งนี้มีคณะศรัทธาสาธุชนจากวัดปากน้ำภาษีเจริญและวัดกกเดินทางมาร่วมทอดผ้าป่า
นับว่าเป็นภาพอันงดงามที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้แก่หมู่ชาวพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นคณะเจ้าภาพยังได้ร่วมการปิดแผ่นทองที่อิฐมวลเบาเป็นปฐมฤกษ์ก่อนที่นำไปติดตั้งผนังบริเวณด้านหลังองค์พระประธานซึ่งการมาร่วมงานบุญในครั้งนี้กัลยาณมิตรอนงงามพูนสุขรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้เป็นประธานเอกสร้างอาคารหลังนี้เพื่อรองรับพระธรรมยาตราและเพื่อให้คนในชุมชนได้มาปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีบุญมาร่วมสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะปลื้มมากเพราะเราคิดว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้ชุมชนต่อไปคนในชุมชนเนี่ยจะต้องเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้อย่างง่ายดายเพราะว่าไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาแล้วเขาอยู่ใกล้นานๆเขาก็เห็นพวกเรามาบ่อยๆเขาทำอะไรนะพอเขาเห็นแล้วโอ้เขามีปฏิบัติธรรมโอ้เราเข้ามาลองดูบ้างสินะตรงนี้จะชักชวนได้ง่ายเพราะว่าพอคนมาบ่อยๆมันใกล้หมู่บ้านใกล้ต่างๆเขาจะมาถือว่าโชคดีที่เรามาในช่วงนี้เป็นช่วงที่สถาปนาในการสร้างอาคารแห่งนี้เพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยทุกท่านที่ทราบตรงนี้แล้วหรือมาที่นี่แล้วทราบข่าวนี้ให้บอกต่อๆกันบอกญาติมิตรเพื่อนฝูงให้มาช่วยกันสร้างจุดนี้เพราะถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่โอกาสจะสร้างนี้แล้วอีกอย่างสถานที่นี้เป็นดำริของหลวงพ่อที่หลวงพ่อว่าต้องการสถานที่เป็นที่พักของธรรมญาติตานะคะและถือว่าเป็นแผ่นดินทองก็ว่าได้เนาะที่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นดิฉันถึงคิดว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยที่ทราบมาร่วมกันทําที่แห่งนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะชาวศรีลังกาได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งทุกท่านต่างประทับใจกับการมาเยี่ยมชมวัดในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะชาวศรีลังกาจำนวน11ท่านที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจากไกด์ทัวร์ชาวศรีลังกาจึงได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยเริ่มต้นทุกท่านได้รับชมประวัติวัดพระธรรมกายทั้งยังได้ร่วมถวายสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยดอกบัวซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติมากได้ก้มกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์แบบลาดกับพื้นด้วยความเคารพเลื่อมใสบางท่านน้ำตาซึมออกมาที่ได้เห็นพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าขนาดนี้และมีหญิงสาวท่านหนึ่งได้บอกกับทีมต้อนรับของวัดพระธรรมกายว่าคุณโชคดีมากที่ได้ทำงานที่วัดพระธรรมกายเพราะที่นี่คือสวรรค์อีกท่านได้กล่าวว่าอยากมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิที่วัดพระธรรมกายเพื่อสั่งสมบุญให้กับตนเองทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้มาในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งทางวัดจะมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและแนะนำการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์และการปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจากการมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกท่านต่างประทับใจเป็นอย่างมากทั้งความสะอาดมีระเบียบและความศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกายทำให้ทุกคนอยากกลับมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอีกครั้งพร้อมทั้งตั้งใจจะชักชวนญาติพี่น้องมาอีกด้วยค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตัดปลอยผมในโครงการอุปสมบทธรรมทายาทประจำเดือนมิถุนายนค่ะโดยภายในงานนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำตัดปลอยผมโดยคณะสงฆ์ได้ทำการตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคณะญาติมิตรและสาธุชนที่มาร่วมพิธีก็ได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้กับบุตรหลานและคนในครอบครัวโดยผู้ปกครองต่างมีความปลื้มใจที่ลูกชายและคนในครอบครัวได้ตัดสินใจมาบวชแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติซึ่งการตัดปลอยผมและปลงผมนั้นเพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์เตรียมเข้าสู่ความเป็นเพศสมณะเดินตามรอยบาทพระศาสดา
และพระอริยสาวกทั้งหลายโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองศึกษาธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนที่จะเข้าพิธีอุปสมบทในโอกาสต่อไปค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายได้เข้าค่ายอบรมศีลธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายค่ะคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายได้นำนักศึกษามาเข้าค่ายอบรมศีลธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายให้การอบรมในครั้งนี้ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดการอบรมแล้วพระอาจารย์ได้เทศสอนธรรมะเรื่องบุญญกิริยาวัตถุ3ประการนั่นคือทานามัยศีลามัยและภาวนามัยพร้อมทั้งนำคณะครูและนักศึกษาสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทีมงานได้ให้การอบรมในครั้งนี้ค่ะจากนั้นคณะวิทยากรได้ให้น้องๆเข้าฐานปฏิบัติการฝึกนิสัยใน5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยผ่านบทฝึกความดีสากล5ประการเช่นการขัดวิมานหรือเข้าห้องน้ำการปัดกวาดเช็ดถูการจัดพับเก็บเป็นต้นซึ่งทุกคนต่างให้ความร่วมมือและสนุกสนานกับการเข้าร่วมแต่ละฐานเป็นอย่างมากพร้อมทุกฐานกิจกรรมได้สอดแทรกความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยค่ะสำหรับการมาร่วมอบรมในครั้งนี้น้องๆ นักเรียนทุกคนได้ปรับปรุงนิสัยของตนเองจากสิ่งใกล้ตัวคือความสะอาดความเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาฝึกสติและมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้รับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการที่สร้างรอยยิ้มและความบันเทิงให้แก่นักศึกษาซึ่งทุกคนก็ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะกับการเรียนต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญ4บิ๊กบุญเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ34ปีแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยภายในงานพระครูสมุพรเทพยานคุโนท่านประธานสงฆ์ได้นำประกอบพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายโตเกียวได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะและอาราธนาศีล5โดยมีกัลยาณมิตรบางออนยานากาวาและกัลยาณมิตรโทโมมิโมริคาวานำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะกัลยาณมิตรรัตดาวันสิงคำและกัลยาณมิตรถนอมศีลพิสุวรรณนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานกัลยาณมิตรฮิโรยุกิโนโมโตะและกัลยาณมิตรอนงลักษ์คัทจันนำกล่าวคำถวายน้ำปานะก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน12รูปที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศปริยัติวงศ์และพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายกุมมะเมตตามาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ค่ะส่วนช่วงบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จกับผ้าไตรมหาเศรษฐีคู่บุญวิชาธรรมกายก่อนที่จะได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางความปลื้มปิติของทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้โดยมีคณะประธานเอกคณะที่1กัลยาณมิตรจันจิรากัลยาณมิตรฮิโรยุกิโนโมโตะและครอบครัวคณะที่2กัลยาณมิตรถนอมศีลพิสุวรรณและครอบครัวมัซึโมโตะส่วนคณะที่3กัลยาณมิตรโกเมศเตียงเกตกัลยาณมิตรโทโมมิกัลยาณมิตรทาเครุกัลยาณมิตรซูมุงิ
โมริคาวาและครอบครัวได้ร่วมกันอัญเชิญพระไตรจักรพรรดิคู่บุญวิชาธรรมกายในครั้งนี้จากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่กัลยาณมิตรจันจิราโนโมโตะกัลยาณมิตรถนอมศีลพิสุวรรณและกัลยาณมิตรโทโมมิโมริคาวาคณะประธานเอกจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าฉลองครบรอบ34ปีวัดพระธรรมกายโตเกียวและคำกล่าวถวายอุโบสถด้วยความพร้อมเพรียงกันทั้งยังได้ร่วมจุดธรรมจักรรัตนประทีปและได้รับฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชฉลองชัย34ปีแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่กัลยาณมิตรทุกท่านจะได้ร่วมพิธีมุทิตาสักการะพระครูสัญญาบัตรประเทศญี่ปุ่นได้แก่พระครูวิเทศปริยัติวงศ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะและพระครูวิเทศรัตนญาณเจ้าอาวาสวัดพุทธเมโซประเทศญี่ปุ่นโดยมีกัลยาณมิตรวรวีอมโนและกัลยาณมิตรอุไรอิชิดะนำกล่าวคำมุทิตาและในโอกาสนี้พระครูวิเทศปริยัติวงศ์และพระครูวิเทศรัตนญาณก็ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเพิ่มเติมกำลังใจในการสร้างบารมีในต่างแดนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้กล่าวคำถวายสลักพัดและถวายปัจจัยค่าเดินทางโดยมีกัลยาณมิตรชุติมาชุคณะกัลยาณมิตรถนอมศีลพิสุวรรณกัลยาณมิตรอนงรักคัทจันทร์กัลยาณมิตรจันทิมานามิกุจิและกัลยาณมิตรจันจิราโนโมโตะได้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์จำนวน12รูปทั้งยังได้รับฟังธรรมพิเศษจากท่านพระครูปราชญ์สุวัฒนโพธิคุณและชมวีดิทัศน์ทบทวนบุญฉลองวัด33ปีที่ผ่านมาด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดโครงการ One Day Meditation ให้กับชาวท้องถิ่นค่ะเมื่อวันเสาร์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายเบลเยียมประเทศเบลเยียมได้จัดโครงการ One Day Meditation ให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มารู้จักศูนย์กลางกายศูนย์รวมแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลซึ่งทุกคนทั่วโลกควรได้รับโอกาสอันดีนี้โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนวัดพระธรรมกายเบลเยียมมาแนะนำการทำสมาธิในครั้งนี้ซึ่งชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสสั่งสมอารมณ์สบายทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของธรรมชาติทำให้หลายท่านพบกับความรู้สึกพีซฟูลอย่างแท้จริงเมื่อทุกท่านจิตใจผ่องใสก็ได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่นั้นคือการถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เพื่อฝึกการให้กับเนื้อนาบุญอันเลิศซึ่งหลายท่านไม่เคยเจอพระภิกษุสงฆ์มาก่อนแต่เมื่อได้มาถวายภัตตาหารก็รู้สึกปราบปลื้มปิติอย่างความรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากว่าการถวายภัตตาหารพระจะทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกดีเช่นนี้จากนั้นชาวท้องถิ่นได้ลิ้มลองอาหารไทยที่เป็นอาหารที่คนทั่วโลกให้การยอมรับว่ารสเด็ดไม่แพ้ชาติใดในโลกนอกจากนี้ยังได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความรู้ในพระพุทธศาสนาและเรื่องราวของการเจริญสมาธิภาวนาโดยพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบข้อสงสัยทุกคำถามเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลังจากได้ลองปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมนอกห้องปฏิบัติธรรมด้วยการไปนั่งสมาธิตามอัธยาศัยซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเมื่อทุกท่านได้มาประสบความสุขที่แท้จริงจากการมาร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระทั้งที่วัดและผ่านระบบออนไลน์ค่ะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยมีสาธุชนมาร่วมพิธีกรรมทั้งที่วัดและร่วมงานบุญผ่านระบบออนไลน์ซึ่งทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็น
และสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากนั้นได้ประกอบพิธีบูชาพระประธานและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกันกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสในพิธีบูชาข้าพระโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสดทิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบูชาพระประธานส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นประธานสงฆ์ในพิธีบูชาข้าพระโดยวันนี้มีลูกพระธรรมชาวอาซูซาทั้งที่มาร่วมพิธีกรรมงานบุญทั้งที่วัดและทางออนไลน์มาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากเพราะทุกท่านต่างเห็นความสำคัญของการประกอบพิธีบูชาข้าพระเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการสั่งสมเสบียงบุญสำหรับใช้ในภพชาติเบื้องหน้าภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบเพื่อจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันทั้งยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานค่ะภายในงานพระสุเวศปฐมวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกในเวลาธรรมกายห่วงเวลาแห่งการบรรลุธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสุรีรัตน์วงจันทร์กัลยาณมิตรเกรซนอวิทและกัลยาณมิตรสุทธิเมฆผ่องกลางเป็นประธานนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรจามรพงษ์ปื้มปิติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรสมบูรณ์นักหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวณิชและกัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรอัครพักตรานเป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ผู้แทนคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและได้นำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความอบอุ่นและเบิกบานในบุญกันทุกคนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์เมื่อเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสตามเวลาธรรมกายนั่นคือเวลาปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วโลกของลูกพระธรรมก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรภาสวรบุญมากเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีพร้อมทั้งร่วมกันตรวจน้ำเพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและอธิษฐานจิตตามความปรารถนาของใจต่อมาได้ร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาภัททานในธรรมธีโรเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ค่ะ
สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง6อันดับที่3นครหลวง1อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9แก้วภูธร1อันดับที่10นครหลวง11ส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดสกลนครอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดมหาสารคามอันดับที่6จังหวัดชัยภูมิอันดับที่7จังหวัดลำปางอันดับที่8จังหวัดอุดรธานีอันดับที่9จังหวัดสระบุรีอันดับที่10จังหวัดตากค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกรวมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวด 6,481 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7ตรงกับวันศุกร์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2567สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.flowbrightonworld.com ค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถาปนาอุโบสถบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ประเทศ3ทวีปณวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษวันเสาร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2567และวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567โดยสมัครและสัมภาษณ์ได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867และ086-755-0822ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง9ถึง16ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่13โดยจะอบรมระหว่างวันที่7ถึง28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้สมัครผ่าน LINE ID @tty072หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้กับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าอัตโธอัตถสะนักขัดตังเวลาที่เป็นประโยชน์นั่นแหละเป็นฤกษ์ดีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประมวลชนะจรัสชดพัฒน์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ